มาแฟลกาบีนเวลคัมตอนนี้เราอยู่กันที่แวร์ซายนะครับข้างหลังก็คือพระราชวังแวร์ซายนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็จะพามาเที่ยวแวร์ซายนั่นเองนะครับเราจะสอน10คำพูดของฝรั่งเศสไปด้วยนะ10คำที่ควรรู้มีอะไรบ้างกวิน1 bonjour 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 คือสวัสดีตอนกลางวันเชมัตเตลกวินเขาบอกแล้วเชมัตเตลกวินแล้วเดี๋ยวตลอดเทปนี้นะครับเราจะมีคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์แทรกไว้ให้ดูนะครับว่ามีคำอะไรบ้างที่ควรรู้เวลามาเที่ยวฝรั่งเศสคำง่ายๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้คำขอบคุณกวินพูดยังไงนะ merci beaucoup merci beaucoupแมงซีบุกคืออ้าวอากาศดีมากๆเลยนะคะตอนนี้บงชูสวัสดีครับสวัสดีเบียงแม็กซี่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงแรมวอลดอร์แอสเตอเรียแบ็กไซด์นะครับเตรียนงพาเลตนะครับเป็นโรงแรมที่มีความทรงจำดีๆของเรา2คนนะครับเพราะว่าก่อนเราแต่งงานเราเคยมาเดทกันที่นี่นะครับเราแอบมาเดทกันเนาะใช่แล้วตอนนี้เราก็มีลูกน้อยแล้วเราก็จะเอาลูกน้อยมาตามรอยเรานะครับนี่คือทางเข้าสวนแบ็กไซด์เลยนะครับก็คือแชร์แบ็กยาร์ดติดกันเลยนะเราชอบที่นี่มากเนาะใช่ตอนนั้นที่เรามาด้วยกันเราชอบที่นี่มากเงียบสงบนะบรรยากาศก็คือตัวโรงแรมนะที่นี่ก็จะมีสปาด้วยนะเป็นของเกลแรงแล้วก็มีส่วนของจิมมีส่วนของสระว่ายน้ำเนาะมาดามก็จะไปขี่ม้าในแวร์ซายนะครับเดี๋ยวจะพามารีวิวนะว่าแอคทิวิตี้ที่แวร์ซายมีอะไรบ้างบงชูตอนนี้เราอยู่ที่แวร์ซายนะคะแล้วก็มีแอคทิวิตี้หนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบขี่ม้านะคะก็คือทัวร์ในแวร์ซายนะคะเป็นอะไรที่ experience ที่อยากแนะนำมากๆเลยนะคะก็เป็นอะไรหรอยังไงในฐานะให้ได้ดีดูซิอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ริต้าอยากจะแนะนำเลยเราริต้าประทับใจมากๆเลยนะคะก็คือการขี่ม้ารอบๆแวร์ไซด์เป็นอะไรที่ประสบการณ์ดีมากๆนะคะบรรยากาศดีได้อยู่บนหลังม้านะคะได้ขี่ม้ารอบๆนะคะได้เห็นทิวทัศน์ต้นไม้ความธรรมชาตินะคะไปจบตรงทะเลสาบที่เป็นไอคอนิกเลคของแวร์ไซด์นะคะเป็นอะไรที่สวยงามจริงๆค่ะขี่ม้าอยู่นะคะคุณพ่อกับคุณลูกก็เดินเก็บดอกไม้ต้นไม้เดินเล่นในสวนแวร์ซายสนุกสนานเลยค่ะก็ขอแนะนำอันนี้ด้วยค่ะร้องเพลงโลโยโบให้ฟังหน่อยราชวังแวร์ซายนะครับวันนี้คลาวดี้นิดนึงนะแต่ว่าอากาศดีมากๆเลยนะคะเย็นสบายแล้วก็ไม่ร้อนนะคะบงชูบงชูแกวินตอนนั้นที่เรามาจีบกันใช่ไหมคะใช่ตอนนั้นที่มาจีบกันแล้วก็มาโรยโยโคนแบบนี้แหละครับก่อนที่จะมีตัวน้อยครับค่ะแล้วรอบนี้มามีตัวน้อยเป็นยังไงคะมีตัวน้อยมาแล้วครับจากวันนั้นถึงวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้จีบกันได้ผลใช่ไหมคะได้ผลมากครับเราก็ไปรีสอร์ทภาษาฝรั่งเศสวันละคำอีกได้ไหมคะภาษาฝรั่งเศสวันละคำนะคะวันนี้เราอยู่ในสวนที่แวร์ซายนะครับสวนเราก็จะเรียกว่าจัดแดงนะครับส่วนเรือที่เรานั่งอยู่ก็เรียกว่าปาโตนะครับก็สองคำง่ายๆนะครับจัดแดงแอนด์ปาโตนะครับส่วนเด็กคนนี้นะครับเรียกว่ากระซงนะครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันอีกส่วนของราชวังแวร์ซายมันก็เป็น extension ส่วนที่ขยายมาจากแวร์ซายนะหลายๆคนอาจจะไปแต่ละวังอันเมนนะคะอันนี้ก็จะสวยงามเหมือนกันแล้วก็คนน้อยกว่านะอันนี้สำหรับตัวแกรนด์เทียนงเนี่ยสร้างโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14นะฮะเป็นสไตล์บาร็อกนะแล้วก็เขาทำเพื่อว่าไว้รับแขกที่แบบว่าเวลาอยู่ในวังใหญ่เนี่ยต้องอยู่ในแวร์ซายเนี่ยต้องมีพิธีรีตองที่แบบว่าชัดเจนมีเอทิเคทที่ชัดเจนอันนี้ก็จะ less formal หน่อยนะเพราะนั่นก็คือรับแขกที่ casual ขึ้นนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็คือเป็นแกรนด์เทียนงนะก็จะมีสวน marble column ที่สวยงามสีชมพูเนี่ยก็คือใครว่างๆแวะดูได้นะเป็น excitement ทางในแวร์ซายเดินมาได้เลยใกล้ๆมงชูมงชูจะมาแบบนี้ชมาแบบกันโอเคมันจะต้องขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ย
นนี้เราก็อยู่ในสวนนั้นที่เป็นควรจะมาดูอย่างนี้สวนของแมสไซนะครับหรือจะแดงดูชัดตูดแมสไซนะครับสวนอันนี้เนี่ยคือมืออยู่บนพื้นที่ถึง800เฮกเตอร์นะซึ่งถือว่าใหญ่มากนะครับต้นไม้ในนี้มีถึง 200,000 ต้นและทุกปีเนี่ยเขาก็จะปลูกเฉพาะดอกไม้อย่างเดียวเนี่ยถึง 210,000 ต้นทุกปีเลยนะครับเพราะให้สวนเมนเทนให้มันแบบสวยงามมีน้ำพุนะถึง50อันนะแล้วก็สครับเชิญรอบได้อยู่ประมาณ 2,100 สกัปเจอร์นะแล้วก็ส่วนอันนี้ในยุคนั้นได้รับการออกแบบโดยอังเดรเลโนสนะซึ่งถือว่าเป็นนักออกแบบส่วนเก่งที่สุดนะครับที่มาที่ไปของต้นแบบของสวนแวร์ซายเนี่ยเราเคยพูดไปแล้วนะใน EP ที่40นะตอนที่ไปดูชาโตชิโอโรบิกงนะครับใครยังไม่ดูรีบไปดูต่อเลยนะจะได้ต่อเนื่องจากการนี้นะครับกวินเข้าใจไหมคะเข้าใจครับมาซิโบฮุกมาคิดต่อให้ได้ดีทำไมนะจับไปสองครั้งใช่ไหมครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะครับกวินนี่เราอยู่ในราชวังแวร์ซายนะครับอยู่ที่ประเทศอะไรนะที่มามีบอกสายเนี่ยมันมีหลายจุดมากๆนี่อากาศดีมากๆนะคะแดดไม่ร้อนแล้วก็มีลมเย็นๆสบายๆนะคะใช่ไหมกวินและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่แกรนด์คานาวัลแวร์ซายนะครับใครที่มีลูกเล็กอย่างเราหรือว่าใครที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติแนะนำมากๆเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นเพอร์เฟกต์สปอตชิลมากๆนะครับสามารถมาพายเรือนะครับสามารถมาปิกนิกอย่างเราวันนี้นะครับหรือแค่จะมานั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศนะครับพร้อมนั่งให้อาหารน้องคงเป็นได้เลยนะครับไลท์แอนด์ซาวด์โชว์นะก็จะมีแบบฟาวเทนโชว์แล้วก็จะมีพลุด้วยตอน 4 ทุ่มครึ่งที่แต่ซ้ายซึ่งจะมีทุกแค่วันเสาร์เท่านั้นนะฮะก็แล้วก็เป็นช่วงซัมเมอร์ใช่เป็นช่วงซัมเมอร์เราอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ถือโอกาสมาดูนะแล้วก็มันก็จะมีตั๋ว2แบบนะก็เป็นแบบที่เข้าข้างหน้ากับอันนี้เป็นแบบเพรสติจก็คือว่าเข้าข้างๆติดกับโรงแรมเลยก็มาถึงได้เลยแล้วเขาก็จะมีดริ้งใช้แก้วนึงด้วยครับเพรสติจด้วยค่ะมีบุ้งนี่คือเพรสติจของเขานะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนี่คือเวลา2ทุ่มนะซันเซ็ตสวยมากนะครับเป็นอะไรที่แนะนำมากๆนะครับจะมีทุกวันเสาร์นะฮะช่วงซัมเมอร์นะครับก็อยากให้มาดูกันจริงๆเพราะว่าเป็นไฟเวิร์คที่แบบว่าจัดเต็มมากไม่งกเลยนะยิงแบบนานมากเหมือนจะจบแต่ไม่จบสักทีนะฮะก็ใครที่มาแวร์ไซด์ก็แนะนำนะฮะทุกวันเสาร์นะครับแต่ตอนนี้หนาวมากนะครับถ้ามาเอาเสื้อหนาวมาใส่กันดีนะครับใครตัวเล็กมีความสุขที่สุดเลยอึ๊บโอ้โหไปตรงไหนดีคะ